เอาละครับสวัสดีครับทุกๆคนอยู่กับผมกู้คูเรลิสกันอีกครั้งนะครับในคราวที่แล้วเนี่ยถ้ายังจํากันได้ผมได้มีการนําของเล่นชิ้นหนึ่งเอามาแกะกล่องรีวิวให้กับทุกคนได้รับชมนะมันมีชื่อว่าจิเกอร์ซูเปอร์สไลด์นะครับซึ่งก็ผมเล่นแล้วผมชอบมากก็ยังเล่นมาจนถึงทุกวันนี้นะแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นของเล่นที่แบบเออแปลกดีแนวดีนะถึงแม้ว่าอย่างที่เคยได้อธิบายไปว่าจริงๆมันเป็นของเล่นโบราณเอากลับมาทําใหม่นั่นแหละแล้วก็ สามารถที่จะทำเรียนแบบได้ง่ายๆรวมไปถึงมีขายแบบเป็นแอปพลิเคชันแล้วนะสมัยนี้เกมพวกนี้อยู่ในโทรศัพท์ก็เยอะแยะนะแต่แน่นอนว่ามันมีความรู้สึกของของที่จับต้องได้อยู่ในมือมันเยี่ยมยอดอยู่แล้วเสมอวันนี้ผมก็เลยกลายเป็นแฟนคลับของแบรนด์นี้ไปแล้วนะซื้อของเล่นชิ้นใหม่ของเขามานั่นก็คือจิกเกอร์ซูเปอร์บล็อครับ แพ็กเกจมันก็จะมีภาษาจีนๆหน่อยนะก็ไม่แปลกนะมันเป็นบริษัทจีนนะนอกจากว่าตัวกล่องเวอร์ชั่นที่เป็นขายในอเมริกาหรือว่ายุโรปเขาก็จะมีแพ็กเกจจิ้งที่เป็นสําหรับตัวประเทศนั้นๆนะก็เป็นของเล่นสําหรับเด็กหรือเปล่าไม่รู้เด็กน่าจะเล่นยากหน่อยนะแต่สีสันสดใสสวยงามหน้าตาของมันจริงๆเป็นแบบนี้นี่มันคือ เหมือนกับเป็นปุ่มดวงไฟหลอดเล็กๆเยอะแยะไปหมดนะการควบคุมก็จะง่ายมากเลยมันมีปุ่มอยู่แค่3าปุ่มเท่านั้นวิธีการเล่นเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คืออันนี้เขามีกระเป๋ามาให้นะสําหรับใครที่อยากจะพกไปเล่นที่ไหนตอนไหนนะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเจ้าตัวเหมือนกับตัวต่อเลโก้เหล่านี้ครับตัวต่อเลโก้เหล่านี้นะมันจะมีด้วยกันทั้งหมด4สีแดงน้ําเงินเหลืองเขียว เราควรจะเทม,มันออกมาอ่าแล้วก็จัดแบ่งออกมันเป็นหมวดหมู่สีครับแดงอยู่กับแดงเหลืองอยู่กับเหลืองเขียวอยู่กับเขียวนะฮะอ่าเป็นแบบนี้นะครับชูแวบทีนี้สิ่งที่เราทำได้ก็คือเปิดเจ้าเครื่องนี้ขึ้นมานะ จะเห็นไหมว่าเหมือนกับแพนเนลของมันน่ะก็จะเป็นไฟติดขึ้นมาครับเป้าหมายของเกมก็คือเราต้องเอาเจ้าตัวต่อเหล่านี้เนี่ยไปใส่ลงในช่องที่มันมีไฟติดครับแล้วถ้าเกิดว่าเราใส่ได้คลุมทั้งหมดนะไม่เกินแล้วก็ไม่ขาดนะครับไม่เกินทับไปส่วนที่ไม่ติดไฟแล้วก็ไม่ขาดก็คือไอช่องที่ติดไฟก็ต้องถมให้เต็มนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราทําได้ก็จะเป็นการผ่าน1ฉากนี่คือฉากที่ผมกําลังเล่นอยู่จนถึงปัจจุบัน เป็นฉากที่ประมาณ49ตัวเกมเนี่ยมีประมาณพันฉากก็คล้ายๆกับไอตัวสไลเดอร์ที่เมื่อเล่นเคลียร์มันก็จะเพิ่มระดับความยากขึ้นไปเรื่อยๆเราเริ่มต้นจากง่ายสุดก่อนเห็นดวงไฟแล้วก็เห็นหมากแบบนี้ใช่ไหมครับเราก็หยิบเอามาใส่มันเข้าไปอ่าอย่างนี้คือเกมมันจําแล้วว่าเราใส่ตัวหมากอะไรเข้าไปนะครับตัวที่2ออ่านี่คือผ่านหมดนะครับ ง่ายด่านแรกๆก็จะง่ายเช่นกันนะแล้วก็โปรสังเกตว่านี่มันขึ้นเลข2ก็คือจะเป็นด่านสองนะครับโปรสังเกตว่าไฟแผงนแนลตัวนี้มันจะมีสีสีพอดีนะตัวนี้จะเป็นตัวบอกว่าในด่านด่านนั้นเนี่ยเราจะต้องใช้หมากสีอะไรบ้างครับด้วยความที่หมากมันมีสีสีเขาก็จะขึ้นถ้ามันขึ้นไฟสีแดงตัวเดียวก็หมายความว่าเราใช้แค่หมากสีแดงเราก็จะสามารถที่จะผ่านฉากนี้ไปได้อืม อ่าเห็นไหมไฟมันขึ้นกระพริบหมดทีนี้เรามาดูด่านยากๆก,กันบ้างนะสมมุติว่าผมบอกว่ามันมีด่านเป็นพันใช่ไหมถ้าสมมติว่าเรากดถอยหลังกลับไปเนี่ยจากกลับไปด่านหนึ่งมันจะย้อนกลับไปด่านพันกว่าเก้าร้อยกว่าอ่านี่ด่านที่เก้าร้อยกว่าจะสังเกตว่าเก้าร้อยห้าสิบเจ็ดนะนี่ด่านเก้าร้อยห้าสิบเจ็ดมันให้ถมให้เต็มให้หมดเลยเว้นแค่ช่องนี้เอาไว้อันเดียวและใช้บล็อกสีทั้งหมดครบทุกสี แต่อะไรอยู่ตรงไหนคุณไปจินตนาการกันเองว่าคุณจะเลี้ยงอย่างไรนะครับคือไปจินตนาการกันเองซึ่งยากมากนะฮะผมแนะนําว่าให้ไต่ระดับความยากไปนะเล่นค่อยๆไต่ค่อยๆแก้แก้แก้ไปอย่างผมเล่นจนถึง49 <c oughs> ก็ยังไม่ได้รู้สึกว่ามันยากอะไรเกินไปที่เด็ดของมันอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าทุกด่านที่เป็นเลขเบิ้ลอย่างเช่นว่าเลข11มันจะมีชาเลนส์โหมดเป็นด่านเหมือนกับด่านบอสด่านทดสอบที่ เกมจะจับเวลาครับเดี๋ยวผมลองไปหาด่านสิบเอ็ดดูนะต้องกลับไปที่ด่านหนึ่งก่อนนี่เก้าร้อยกว่านี่พันกว่าอ่าันนี้อ่าหกด่านเจ็ดด่านแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดนะเห็นไหมแถบสีฟ้านี่มันจะเด้งขึ้นมานะั่นหมายความว่าเราจะต้องเคลียร์ด่านนี้ให้ได้ภายในระยะเวลาจำกัดครับแถบสีฟ้านี่จะค่อยๆลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆฮนะถ้าเกิดว่าผม เอาผมจะต้องมานั่งคิดว่าเออฉันจะเอาอะไรใส่ลงไปตรงไหนดีนะอะไรแบบเนี้ยถ้าใส่ลงไปแล้วหมากตัวอื่นมันใส่ได้ไหมอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับถ้าเวลาหมดเราเล่นไม่ผ่านนะครับก็คือเราจะเกมโอเวอร์นะครับเราก็จะแพ้ไปต้องเริ่มเล่นใหม่ตั้งแต่ต้นนะเนี่ยเห็นไหมมีเสียงกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กดังขึ้นมานะก็คือเวลาจะหมดแล้วพอเวลามันหมดอ่านี่ก็คือเฟลนะไม่ผ่านนะต้องเริ่มใหม่นะครับ เริ่มใหม่โดยการกด power ซ้ําอีกครั้งก็จะเป็นการเริ่มใหม่นะครับอ่าทีนี้เรามาลองเล่นให้ผ่านกันดูนะปึ๊บอ่าตัวนี้อ่าโอเคตัวนี้ปึ๊บตัวนี้ก็น่าจะเป็นแบบนี้กับแบบนี้อ่านี่เราสามารถลองเสียบลงไปก่อนได้ไม่ต้องเสียบจนแน่นนะครับ ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยๆก็คือเวลาคุณใจร้อนกด2ตัวหมากพร้อมกันอะไรเงี้ยมันมักจะลวนแบบนี้ลวนแบบนี้ก็คือให้ถอดออกแล้วค่อยๆเสียบใหม่ทีละตัวช้าๆม,มันก็จะผ่านการลวนเนี่ยเป็นปัญหาที่ผมไม่ชอบที่สุดของอุปกรณ์ชิ้นนี้ถ้าจะเป็นปัญหาเดียวก็คือว่าทําไมฉันถึงไม่สามารถที่จะแบบเสียบลงไปสองอันกดจึบแล้วเกมมันรู้ไม่ได้นะต้องค่อยๆเล่นแบบใจเย็นๆซึ่งก็อาจจะดีก็ได้นะก็เป็นการถนอมเพราะผมมีความรู้สึกว่า ไอปุ่มพ่วงเนี้ยมันจิ้มลงไปได้แล้วมันมีโอกาสจะหลอดจะขาดหรือมันจะพังนะเพราะมันต้องใส่ๆถอดๆตลอดเวลาอะไรประมาณนี้นครับอ่าจบด่านมีตัดเกรดให้ด้วยได้เกรดบีนะก็คือแปลว่าผลงานไม่ได้ดีนะพอขึ้นด่านใหม่ครับตัวหมากจะเปลี่ยนแล้วจาก10ด่านแรกเราใช้แต่สีแดงมาตลอดอีก10ด่านต่อไปจะใช้เป็นสีเหลืองละอ่าเราก็ต้องไปทําความรู้จักกับตัวหมากของสีเหลืองใหม่ว่าโอเคหมากสีเหลืองมันหน้าตาเป็นอย่างไรนะ อ่าอันนี้ก็จะผ่านนะอย่างที่บอกว่าผมเล่นไปจนถึงด่าน49ใช่ไหมถ้าเราลองเดินหน้าขยับไปถึงด่าน49นะครับ30 40อ่านี่48อ่านี่49ด่าน49เนี่ยไฟมันติด2สีนั่นหมายความว่าตัวหมากที่จะใช้ในการเคลียร์ด่านเนี้ยจะต้องใช้ทั้ง2สีที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอก็คือฟ้าและเขียวนะครับก็มานั่งคิดเล่นๆกันว่า อะไรมันควรจะอยู่ตรงไหนอันนี้ใช่ไหมแล้วก็อันนี้ใช่ไหมเช็ดเคแล้วก็อันนี้กับอันนี้ได้แล้วโหกว่าจะได้แมเงเอยโคตรยากอ่า ผ่านแล้วนะครับด่านนี้กว่าจะผ่านนะโอ้นั่งคิดอยู่นานมากเลยนะเวลาดึงตัวหมากออกเนี่ยผมแนะนําว่าแบบให้กดมันเอาไว้นะแล้วค่อยดึงนะเพราะว่ามันผมเคยดึงหลายครั้งแล้วมันลอยมาทั้งอันแล้วมันก็ตกตุบลงไปนะมันเสียวพังมากเลยอะ่ะมันดูแบบไม่ค่อยทนทานเท่าไหร่อ่าด่านที่ห้าสิบนะครับอ่าทีนี้ผมอยากจะแนะนําฟังก์ชั่น อย่างไอตัวสไลเดอร์มันมีเลนโหมดเลนโหมดหมายความว่าถ้าเราเล่นไม่ผ่านเราจะทํายังไงนี่ก็เป็นปัญหาปกตินะของคนที่เล่นเกมพวกพัซเซิลนะถ้ากรณีที่เล่นไม่ผ่านนะครับก็ให้กดปุ่ม Power อสองครั้งครับเร็วๆมันจะไฮไลท์ตัวหมากที่ถูกต้องขึ้นมาแล้วเราก็เสียบตามไปเลยอ่าทีนี้ถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเราพอใจแล้วก็กดออกแค่นี้นะครับกดสองครั้งออกมันก็จะช่วยให้ เราเล่นกลับมาเล่นตามปกติได้อืเราก็ทำชาเลนจ์ต่อไปทีนี้การควบคุมอื่นๆที่จะต้องบอกก็คืออันนี้กดเดินหน้าด่านถอยหลังด่านกดค้างก็ไปทีละเยอะๆเดินหน้าทีละเยอะๆนะครับกดกดพาวเวอร์สองครั้งก็จะเป็นการเลินโหมดเป็นเฉลยนะกดสองปุ่มนี้พร้อมกันยาวๆจะกลับไปที่ด่านหนึ่งถ้ากดสองปุ่มนี้ยาวจะเป็นการเซฟด่านนะว่าเราเล่นถึงด่านไหนนะครับสองปุ่มนี้ยาวนะ ถ้ากดสองปุ่มนี้พร้อมเรายาวๆจะกลับไปที่ด่านที่เราเล่นอยู่นะครับโอเคถ้ากดสองปุ่มนี้พร้อมกันสั้นจะเป็นการเปิดปิดเสียงอ่านี้ปิดอ่านี้เปิดนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับของเล่นตัวนี้นะก็เป็นอีกหนึ่งในของเล่นที่แบบว่าเขาเรียกว่ารับสมองนะครับแล้วก็มีอะไรให้ได้จับเป็นชิ้นเป็นอันซึ่ง ผมชอบมากนะเล่นแล้วก็รู้สึกว่าสนุกมากแล้วก็ราคาถามถึงราคาก็จะอยู่ที่ประมาณพันต้นๆพันพันหนึ่งพันสองอะไรแบบเนี้ยถามว่าแพงไหมก็แพงอยู่นะถ้าเทียบว่าคุณสามารถเล่นเกมนี้ในแอปมือถือได้อาจจะราคาถูกกว่าหรือว่าฟรีอะไรแบบเนี้แต่ผมว่าได้มีอะไรได้จับได้เล่นมันก็เป็นของที่กุ๊กกิ๊กน่ารักดีนะเป็นของของของ,ของขวัญได้นะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเจ้าตัวจิเก้อ เอ่อซูเปอร์บล็อกเนะืใครชอบก็ลองไปหาซื้อหาเล่นกันดูแล้วกันนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วพบกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ